มัยนี้แบบเพศทางเลือกอาจจะเป็นอะไรที่แบบดูรับได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบการที่ผู้ชายมาแต่งหญิงเนี้ยมันก็แบบไม่ได้อยู่ดีไม่งั้นถ้าเกิด What the fuckโจ้สวัสดีครับผมเมงนะครับคลิปนี้มาเป็นพิเศษผมพยายามจะถ่ายคลิปนี้ตอนหัวค่ำนะครับนี่คือเพิ่งเลิกจากการทำงานมาตอนประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็รีบมาอัดคลิปนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงทันภายในคืนนี้หรือเปล่าแต่ว่าตั้งเป้าว่าจะลงภายในไม่เกิน3ทุ่มโอเคถือว่าถ้าเกิดว่าใครส่องเข้าไปใน Facebook ตอนนี้น่าจะเห็นพอสมควรแหละกับไวรัลคลิปนี้นะครับอารมณ์ประมาณว่าเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปแต่งหญิงมันไม่โอเคอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาแบบมีอะไรออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้หรือว่าเป็นการโจมตีความชอบส่วนบุคคลของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะโดนทัวร์ลงนะครับปัจจุบันคลิปนี้ที่ผมดูอยู่ตอนนี้ก็ยอดวิวไปถึง 100,000 วิวแล้วนะครับแล้วก็ยอดไลค์300ไลค์แต่ว่าดีดไลค์เนี่ยปาไป 6,800 นะครับก็คือสวนทางกันเลยแต่เรื่องนี้เอาจริงๆคุณผู้ชมตอนแรกอ่ะผมว่ากะจะมาพูดอยู่ก็คือเรื่องตอนกรณีรองเท้าแตะนะครับก็คือที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไม่นานอันนั้นตอนแรกก็จะมาพูดอยู่แต่ไปมาว่าไม่เอาพูดดีกว่าแต่ในกรณีนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คือเรื่องนี้มันมีปูมหลังอยู่เว้ยคุณผู้ชมผมอ่ะครั้งแรกที่ได้รู้จักเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้เหมือนผมก็คือไม่ได้เห็นเป็นคลิปมาก่อนหรอกเห็นเป็นภาพที่เป็นเหมือนแบนเนอร์มาก่อนก็คือเป็นคนแคปเนี่ยคือแคปช่วงหน้าเนี่ยที่เป็นวลีเด็ดที่เขาจะมีคำซุปเปอร์เขียนมาว่าการที่ผู้ชายมาแต่งหญิงมันก็ไม่ได้อยู่ดีคือมีคนแคปแล้วไปลง Facebook นะครับซึ่งปัจจุบันโพสต์ที่ผมเห็นว่าเป็นน่าจะเป็นโพสต์ต้นทางที่เป็นคนแคปก็ไปลงอ่ะเหมือนว่าน่าจะลบไปแล้วมั้งผมไม่มั่นใจว่าผมกดดีเข้าไปดูที่ผมเซฟไว้มันหายไปแล้วนะครับผมแต่ที่ผมบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับคนผู้หญิงทั้ง3คนนี้ที่มาพูดเรื่องเนี้ยจากข้อมูลที่ผมได้มาเขาเป็นนักแสดงและสิ่งที่เขาพูดเนื้อหาในคลิปนี้ไม่ใช่ mindset ของเขาจริงๆมันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นดูได้จากคำอธิบายใต้ description นี้ครับนี่นะครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของละครปริญญานิพนธ์สาขาสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ครับในจุดนี้ที่ทำให้ผมรู้ได้เลยว่านี่มันไม่ใช่ของจริงถ้าเกิดผู้ชมกดดูเข้าไปในช่องเขานะครับอยู่ก็สวยอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมดูมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกไปหน่อยหรอที่เนี่ยคุณดูดิคอนเทนต์เฮ้ยอันนี้เขาลงคลิปใหม่ว่ะ เดี๋ยวค่อยไปดูนะเราเอาประเด็นแรกก่อนเนี่ยมันเป็นช่องที่เพิ่งสร้างมาได้ไม่นานเลยนะครับดูจากยอดซับก็รู้แล้วมีอยู่253ซับและคลิปที่เพิ่งลงที่เป็นกระแสนี่ก็คือเพิ่งลงไปเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วคือเนี่ยก็คือปังเลยคนดูเป็นแสนแล้วตอนนี้นะครับแสนกว่าแล้วนะครับอย่างที่เห็นแล้วครับเขาเขียนเตือนไว้แล้วว่ารายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของละครปริญญานิพนธ์ซึ่งผมคิดว่าคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นนักศึกษาและกำลังทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็ไม่รู้ว่าโจทย์ที่ได้รับมาจากอาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างไวรัลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ไงก็เพราะว่าเขาดันมาทำประเด็นที่เกี่ยวกับความชอบส่วนตัวหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการบูลลี่ผู้ชายที่มีความชอบในการแต่งหญิงนั่นเองนะครับผมนี่แหละผมถึงบอกว่าผมต้องมาพูดเรื่องนี้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดไปกว่านี้นะครับอันดับแรกเลยผู้หญิง3คนนี้ไม่ได้มี mindset แบบนี้จริงๆเท่าที่ผมเห็นเขาชี้แจงมานะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้มี mindset แบบนี้จริงๆที่เขาทำเนี่ยเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินเลยว่าคนหลายๆคนที่ผมเห็นว่าแชร์รูปแบนเนอร์ตัวนั้นและก็ด่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปนี้หรือไม่ก็ไม่ได้ดูคลิปนี้จนจบหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าเขาเขียนไว้ว่านี่เป็นเพียงเนื้อหาทางการศึกษาเท่านั้นนะครับตอนแรกผมก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณไปเขียนไว้ใต้ description และคุณเขียนเป็นอันดับสุดท้ายอย่างนั้นน่ะใครมันจะไปเห็นใครมันจะไปอ่านทำไมไม่เอาประกอบไว้ในวิดีโอผมคิดในใจนะแล้วผมก็ย้อนกลับไปหน้าคลิปของคลิปนี้ครับสรุปก็คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปช่วงคลิปครับเขาจะมีคำเตือนอยู่เนี่ยซึ่งเขาก็ใส่คำเตือนไว้นะว่ารายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของT10คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเขียนครับและเขาแจ้งเอาไว้แต่มันเป็นการแจ้งแบบที่ไม่ได้ชัดเจนนะในความรู้สึกของผมคิดว่าเขาน่าจะเอาคำนี้มาเป็นเฮดไลน์ที่มันเด่นกว่านี้ไม่ใช่ว่ามันเอามามันเป็นตัวเล็กๆอ่ะคือคุณก็รู้แล้วอันนี้ไม่ได้ดูถูกแล้วครับแต่ว่าคนไทยเราไม่ค่อยสนใจอะไรแบบนี้อยู่แล้วพูดตรงๆนะผมเป็นอีกคนนึงที่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเวลาที่มันขึ้นคำเตือนแบบนี้คุณอ่านเนาะไอ้คำแดงๆข้างใต้ตัวเองนั่นน่ะอ่านกันเนาะหรือว่าอ่านทันกันหรือเปล่าฉะนั้นครับ
เนี่ยอันนี้คือเป็นจุดที่เราควรแก้ไขสองฝ่ายนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกผมว่าสำหรับเจ้าของคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะลบคลิปนี้หรือเปล่าแต่ผมเดาว่าไม่ลบเพราะว่าเขาไม่ได้มีmindsetแบบในคลิปจริงๆอาจจะแค่เพื่อสร้างกระแสหรือว่าเป็นผลงานทางการศึกษาเฉยๆอย่างที่เขาบอกว่าเป็นทีสิบนะครับผมคิดว่าคุณเล่นประเด็นใหญ่ไปเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนไทยเราเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแล้วก็เวลาที่มีเรื่องดราม่าเช่นการโจมตีใครสักคนบูลลี่ใครสักคนหรือว่าไปดูถูกความชอบของใครสักคนเนี่ยคนไทยเราจะแอคทีฟแล้วก็เซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นประเด็นเนี้ยเขาจะต้องโดนโจมตีหนักๆอย่างแน่นอนนะครับแต่เขาก็ยังเล่นอันนี้ผมขอให้พูดต่อแล้วกันเพราะว่าเขาน่าจะมีเหตุผลอะไรของเขานะครับบทเรียนก็คือควรที่จะเขียนแจ้งเตือนชัดเจนกว่านี้หรือไม่ก็พูดตอนจบในวิดีโอไปเลยตอนนี้ผมดูวิดีโอเนี้ยจบไปแล้วดูจบ2รอบแล้วตอนท้ายวิดีโอเขาอ่ะก็ไม่ได้บอกนะว่านี่เป็นเพียงทีสิทธิ์เป็นเพียงการแสดงเขาทำเป็นเหมือนเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็การแสดงอ่ะผมดูออกแล้วว่าเราดูผมดูยูทูบเบอร์มาเยอะนะครับดูออกว่าอันไหนคือการแสดงอันไหนคือเป็นการถ่ายวอล์กหรือถ่ายรายการจริงๆนะครับแต่ผมบอกตรงแล้วผมเปิดดูคลิปนี้ผมดูครั้งแรกผมก็รู้เลยว่า3คนนี้เขาแสดงนะไม่รู้อะไรสักอย่างบอกผมในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเขาแสดงอยู่ไม่ใช่ความจริงนะครับผมประมาณนี้นะครับไปบทเรียนก็คือเวลาจะทำอะไรแบบนี้เอาจริงอย่าเล่นเลยอย่าสร้างคอนเทนต์หรือว่าทำอะไรเพื่อการศึกษาโดยการโจมตีหรือว่าไปดูถูกใครสักคนนะครับมันไม่ดีนะครับผมแล้วก็มันเหมือนเป็นการปลูกฝังหรือว่าเป็นการสอนคนอื่นไปในอนาคตต่อได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากดังคุณก็ทำคอนเทนต์แบบนี้สิมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับจำเอาไว้เลยนะอันดับ2ครับมาดูที่ผู้รับสารอย่างเราบ้างนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่เห็นเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแอคทีฟอย่างมากแต่ก่อนอื่นที่ผมอยากจะไปด่าเขาผมก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีเรื่องเป็นไปมาอย่างไรแล้วผมก็โอเคเซนส์ผมไม่พิพาทจริงๆด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับไปดูมาก็มีคนแชร์มาบอกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะครับแต่ผมเชื่ออย่างมากแล้วว่าคนไทยร้อยละประมาณคิดว่าเกินครึ่งอ่ะน่าจะไม่ได้ดูคลิปนี้จนจบอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็รู้สึกแค่ว่าเขาพูดแบบนั้นอ่ะมันเป็นการเฮดสปีดซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็เป็นการเฮดสปีดหน่อยๆนะหลังจากที่ผมดูไปในคลิปแต่พอดูเนื้อหาจริงๆแล้วก็คือเขาเหมือนกำลังแนะนำกับคนที่โทรมาหาเขาในรายการนะครับเหมือนเมคกันนั่นแหละเหมือนก็คนที่โทรมาเขาน่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็น LGBT นะครับเดาว่างั้นแต่เป็นเสียงผู้ชายที่อยากให้พวกเขาแนะนำว่าเฮ้ยควรจะแต่งหญิงต้องทำอะไรยังไงนี่ก็เลยโทรไปบอกนะครับแต่เหมือนเขาก็บอกประมาณว่าคือเขาก็ไม่เชิงว่าดูถูกแหละเขาแค่บอกอยากจะบอกประมาณว่าผู้ชายจริงๆสรีระมันไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปร่างผู้ชายบางคนมันก็ตัวใหญ่แต่เราก็ไม่เฉียงนะครับว่าผู้ชายที่รูปร่างตัวเล็กของผู้หญิงก็มีจริงๆนะครับแต่เขาเหมือนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยผู้ชายจริงๆถ้าเกิดจะแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ชายตัวมันใหญ่นี่แหละคือพอยต์ที่เขาพยายามจะสื่อสารที่ผมรู้สึกนะครับแต่เหมือนว่าไปๆมาไปมีการใส่อารมณ์เกิดขึ้นน่าจะเป็นการแสดงแหละมันเลยทำให้พอยต์ที่ออกมามันผิดพลาดบวกกับตัวเทคที่เป็นตัวซูเปอร์ที่คนตัดต่อมานำเสนอและมีคนแคปไปลงแค่นั้นน่ะมันเลยทำให้การสื่อสารของคลิปเนี้ยมันผิดไปหมดเลยกลายเป็นว่าคลิปเนี้ยผู้หญิง3คนเนี้ยบูลลี่เป็นงั้นหมดเลยนะครับลองค่อยๆเสพนิดนึงนะครับอันนี้คืออยากจะเตือนทุกๆคนเลยนะเวลาที่แบบมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยควรที่จะศึกษาแล้วก็ดูให้จบก่อนนะครับอย่างเช่นมีคลิปอะไรแบบนี้ก็คือดูให้จบก่อนว่าพอยต์จริงๆที่เขาอยากจะสื่อสารเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่การเสพสื่อด้านเดียวเฉยๆเนื้อหาจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกเอาจริงๆเก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับส่วนเรื่องผู้ชายแต่งหญิงถามว่าแต่งได้ไหมผมบอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวนะครับมีหลายคนทักมาหรือว่าคอมเมนต์ผมบ่อยมากว่าเฮ้ยพี่เป็นเกย์หรือเปล่าแต่งตัวแบบหญิงเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับผมชอบผู้หญิงปกตินะครับแล้วผมก็ไม่รังเกียจคนที่เป็น LGBT ผู้ชายที่แต่งหญิงบางคนผมชอบด้วยซ้ำเพราะว่าเขาผลงานเขาก็แต่งออกมาถ่ายรูปน่ารักปุ๊กปิ๊กดีผมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวที่ผมทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับงานอดิเรกผมรู้สึกมีความสุขเวลาที่แบบได้บางทีได้ใส่วิกหรือว่าได้แบบแต่งตัวแบบน่ารักที่แบบเราไม่สามารถแต่งตัวได้ในแบบชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็เปิดโลกใหม่ๆของเราเหมือนกับการคอสเพลย์อะไรประมาณนั้นนะครับเอาจริงๆนั่นแหละเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็ทำไปเถอะนะครับขอแค่เรามั่นใจแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากไว้ให้ทุกคนคิดด้วยก่อนที่จะแชร์หรือว่าจะทำอะไรก็เสพทุกอย่างให้ครบทุกด้านนะครับว่าความจริงมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ